พี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องปอกไปทุกคนที่เห็นที่นี่คือต้นหมากสังพี่น้องเอ้ยโอ้ยหมากสังต้นสูงวิตามินซีก็สูงเลยพี่น้องแต่มาเมื่อนี่ข่อยเสียดายครับเสียดายเพราะว่ามันสิถือปั้มไปพี่น้องมันก็เจ้าเสี่ยวลงแหมเขาจะได้ขุดเป็นสาแหมมันคอยปลูกไว้ตั้งแต่ลูกสาวคอยเกิดพศ52แล้วมันกำลังมีหน่วยแม่ดกดกเพื่อนพี่น้องเอ้ยคอยเสียดายไปปลูกไว้เพราะว่าคอยเป็นคนละเอียดเนาะคอยเกิดมาคอยกับพ่อก็มักสั่งสมัยไปยุทงนอนทงดำน้ำมันเถอะมันมีหมักหนาวเนาะก็เชี่ยวหมักหนาวหมักสังเนี่ยแทนหมักหนาว ขออภัยพี่น้องในการตำหุ่งมันเถอะรสชาติมันแซ่บแซ่บไปเด็ดประแดกบ้านเขาไม่มาเด็ดปุ๋งไม่ได้อย่างนี้มันประแดกจกจากไห้แท้ๆมันพี่น้องเราหมักสังก็ต้องใส่หมักสังหน่วยที่แบบมันหน่วยมันมาสุกเด้อต้องหน่วยอ่อนเพราะว่าหน่าเกี้ยวไอ้หน่าดำน้ำนี่มันสิเป็นช่วงที่กำลังแก่บ่ทันได้สุกหน่วยสุกแซ่บประแดกมันเถอะต้องใส่หน่วยอ่อนมันต้มใส่ปลาโอ้ยใส่ผักกระเงงพี่น้องเอ้ยวิตามินซีสูงขนาดไหนคิดบ้างหรอสมัยก่อนบ้านผู้เฒ่าเขามาเป็นอย่างลูกหลายดีเพราะว่า เขาจะหาสมุนไพรกินเองเห็นไหมพี่น้องหมักสังสิสมเนาะผักออกแบบมาสิต้มใส่กบกับข้าวกันก้าคักโอ้ยแซ่บหมักสังนอกจากหน่วยมีประโยชน์วิตามินซีสูงแล้วมันแกนมันนี่นะพี่น้องแกนมันนี่เขาจะสีไซเอ็นอันต้มกับแกนมะขามสำหรับผู้ใดออกลูกยุกรรมมานะต้มอาบมันเถอะผู้ใดยุกรรมเอาแกนมันเนี่ยแกนหมักสังแกนมะขามต้มอาบเพื่อให้ยังไงช่วงยุไฟให้น้ำเข้าปานออกเร็วสิไหม นอกจากนั้นใบมันยังมีมันน้ำมันหอมเหยแบบว่าดมเวลาเขาดมแล้วมันได้แก้ท้องอืดท้องเฟ้อมันทำพี่น้องนี่ตั้งกล้องอยู่ไงเพราะว่าตั้งกล้องใกล้นี่สิบ่เห็นต้นสูงอย่างเฮ้ยเบิ้งสูงเพราะว่าบรรยากาศนี่มันน่าสิอยู่บ่นี่แล้วพอมื้ออื่นก็อยากสิต้องเอาลงมันเถาะโอ้ยนี่ใบมันน่ะใบมันก็สิเป็นแบบสิลักษณะกลมๆบ่ถึงก็กลมหรอกลีๆกินใบก็กินหน่วยกินคือกันเลยผิวเปลือกมันน่ะผิวเปลือกมะสังอ่ะเนาะแล้วเวลามันสุกนะเอาเปลือกมันไม่กินมันสิหวานแต่สมัย ULS กินเป็นประจำก็พี่สาวเป็นเลี้ยงเพราะนาสุกจะไม่ได้เป็นนายเกี้ยวเข่า มันก็สิโรยลงมาไม่ได้กินกับมาสังสุกกันนะเมื่อกี้เมียมันบีกินกินเปลือกมันนะมันสิหวานนายมันก็ถิ่มเพราะนายมันสมแห้งสุกแห้งสมมองสังนะเดี๋ยวนะมองข้ามุ่นสุดยอดพี่น้องเอ้ยคนเสียดายอะไรพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็ฝากไว้ไปคือสิเมาอยู่ล่ะคนเสียดายคนเสียดายต้นดอกสังก็คือสิเมาอยู่ล่ะคนเสียดายครับพอดมนี่แก้ต้องอืดต้องเฟ้อกันปวดหัวกันเพราะว่าในใบมีน้ำมันละหอมละเหยติดอ้างหมดแล้วนั่นแหละสรรพคุณอีกอย่างสรรพคุณอีกอย่างนึงก็ใบมันก็แก้ไขได้พี่น้องต้มมันแก้ไขได้อีกสรรพคุณทั้งยามีแล้วก็เป็นตอนนี้ก็เป็นที่นิยมเพราะว่าสิเอาไม่ให้เป็นบอนสอบบอนไซหรือยังก็ได้หมดมันพี่น้องบอนไซก็ได้ราคางามแล้วตอนนี้เขากำลังกลับมาฮิตอีกครั้งพี่น้องเป็นผลไม้ที่กลับมาย้อนยุคอีกครั้งสำหรับสายสุขภาพพี่น้องเอามาทำเป็นสลัดได้ลาดสลัดไปหน่อยกินมันก็จะรสชาติเปรี้ยวคือสลัดก็รวมๆหลายๆอย่างรวมกันอ่ะนะ
มั่วซั่วเอาว่ากันเถอะสลัดเป็นสายสุขภาพที่ต้องการดูแลสุขภาพเพราะว่ามันมีวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ได้ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายของเราถ้าระบบขับถ่ายเราดีมันจะทำให้น้ำหนักเราลดลงได้นะเพราะว่าขี้มันไม่อยู่ในท้องอ่ะเคยตอนนั้นเคยฟังคุณหมอพรทิพย์บอกอ่ะเวลาเขาผ่าไข้คนที่ตายไปแล้วมานะขี้ยังเหลืออยู่ในท้องมัน10กิโลพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นแล้วขี้ที่มันเป็นแก๊สมันก็หมักอยู่ในท้องเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นโรคเป็นเลิกเนี่ยมันเยอะ เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเอาสิ่งเนี่ยเอาออกจากร่างกายทุกวันเพราะละเราเข้าเราก็ต้องเอาออกเราเข้าเราก็ต้องเอาออกถูกปะถ้าเราเข้าอย่างเดียวแล้วไม่เอาออกมันก็อยู่ในนั้นมันก็สะสมมันก็ทำให้ก็คิดดู10กิโลอะน้ำหนักเราก็จะไม่10กิโลหรอวะจริงๆเราอาจจะสักแค่40แต่จริงน้ำหนักก็ไปแล้ว50อย่างเงี้ย นะพี่น้องเนาะโอ้ยเสียดายอันนี้ก็สรุปให้ฟังสรรพคุณนะแกนมันแกนมะสางบวกกับแกนมะขามต้มน้ำอาบสำหรับหญิงคลอดบุตรแล้วก็ผลของมันมีวิตามินซีสูงมากๆไปตำน้ำพริกแซ่บคนไทยพวกการเนี่ยเขาจะตำใส่กะปิมอนพริกขี้หนูแล้วก็หอมแดงน้ำตาลปี๊บแซ่บตะบ้านคอยตำใส่มะฮวงตำใส่ปลาแดกซื้อกะแซ่บว่านถอว่านคอยตำใส่มะฮวงดีจังซี่เลยพี่น้องเอ้ยลองมองดอกคอยเสียดายถ้ามันยังอยู่คอยจะต้องตำใส่มะฮวงเป็นการย้อนยุคสมัยอยู่อ้าวเอ๋พี่น้องเอ้ยเอาละพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะสมุนไพรบ้านๆการเกษตรกะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดติดตามกด Subscribe กดกริ่งกริ๊งกริ๊งกดอะไรก็กดไปกดแชร์กดไปติแต่อย่ากดแชร์ไว้เด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจนะจ๊ะพยายามจะหาสิ่งดีๆมาบอกกล่าวเรื่องสมุนไพรกินสมุนไพรให้เป็นยาจะกินสมุนไพรอะไรก็ศึกษามันดีก่อนอย่าไปฮิตไปตามกระแสอะไรที่เขาบอกว่ามันดีคือศึกษาก่อนเพราะว่าระบบร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันนะพี่น้องเนาะระบบร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันบางคนแพ้ก็มีนะพี่น้องนะจะกินอะไรก็ศึกษาให้มันดีให้มันละเอียดข่าวตอนนี้ในเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วต้องศึกษาหาข้อมูลปรึกษาผู้รู้ทางด้านสมุนไพรโดยตรงนะพี่น้องเนาะว่าเฮ้ยมันกินได้ไหมหรืออะไรยังไงนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะโอ้พี่น้องเป็นกำลังใจคนนะคะขออย่ามันถูกคนขออย่ามันถูกปั๊มมันทั้งเอิญปั๊มเนาะอย่าให้มันถูกปั๊มลงมาเด้อพี่น้องเด้อที่ต้องไปบอกกับสามีซะก่อนบอกสามีว่าโอ้ยอย่าลงถอดมาสันเนาะเดี๋ยวได้ให้เบิ้งบรรยากาศรอบ้านเท่านั้นพี่น้องนิดนึงอันนี้คือบรรยากาศบ้านเมื่อกี้โดนแน่8ชั่วโมงไอ้8นาทีอันนี้ต้นยิ้วต้นยิ้วต้นบางนุ่นน่ะดีแต่เพิ่นเบาลงข่อยเนี่ยเพิ่นสิเอาออกดุดมันเลยไปเถอะเนี่ยมองนี่ก็ดุดออกดุดแท้มันเป็นสายใหญ่ทั้งพุ่นหนาพี่น้องหอมดอกอันนี้ไอ้หอมใบมึงกูน่ะบรรยากาศสุดฟรินยามเช้าพี่น้องเอาละพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็ฝากไว้แค่นี้จ้าสวัสดีทุกท่านจ้า